หูละผ้าผักชีปลาเผาเนื้อเน้นๆเทลงไปเลยกุ้งเน้นๆเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บไลน์สไตล์สาวแมวมื้อนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินตำบักหุ่งเผ็ดๆค่ะพี่น้องค่ะตำบักหุ่งกับปลาเผาค่ะพี่น้องเมนูเข้ากันค่ะพี่น้องเบิ่งปลาเผางามๆเลยจ้ะพี่น้องเผามาแบบห้อนๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ามาจ้ะกินน้ํากันแซ่บๆนะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มกินกับปลาเผามีผักอันผักสลัดผักชีใบเลื่อยโหระพาผักชีค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะสดก่อนจังหน่อยค่ะพี่น้องใส่อันบักสะตอน้ําจ้ะพี่น้องสวยตำหุ่งก่อนเลยแซ่บหูละผ้าผักชีปลาเผาเนื้อเน้นๆขาดบ่ได้เลยจ้ะพี่น้องนี่เลยน้ำพริกกุ้งตะโกนสูตรบ้านเตี่ยน้ำพริกคู่ครัวกินกับอะไรก็อร่อยค่ะพี่น้องลงไปเลยกุ้งเน้นๆเลยจ้ะพี่น้องเสร็จแห้งน้ำพริกอร่อยมากเขาจะทำมาจากกุ้งแห้งนะคะพี่น้องพาลงไปน้ำพริกแค่นี้ก็แซ่บแล้วจ้ะพี่น้องอร่อยจะกินเล่นเพลินๆก็อร่อยครับพี่น้องกินกับข้าวร้อนๆก็แซ่บเอามากินเป็นแบบกับแก้มแบบนี้ก็อร่อยครับพี่น้องกุ้งแบบเน้นๆเลยจ้ะส้มตำกับน้ำพริกกุ้งตะโกนแซ่บๆรสชาติก็คือเค็มๆหวานๆเผ็ดๆจ้ะใส่ไปหลายๆแซ่บเนื้อหอยเนี่ยเนื้อใบทั้งนี้ก่อนนะเพื่อนมันเครื่องเนาะจะตกเป็นสิตกอันเหมือนกันครับ
อยากกินแบบนี้ก็ได้แซ่บกินปุ้งปลาก่อนจ้ะมันใหม่โผล่เนาะปุ้งปลามันเศร้ากับฝนตกแต่เศร้าครับเนาะน่าฝนละฝนตกคู่มือไหมเด็ดทงยุงทงเป็นวันเนาะเสร็จจังใดกับแมงวันเนี่ยเอาจ้าพี่น้องเยี่ยมเลยจ้าบันเนี่ยตำหุ้งกับปลาเผาเนาะจ้าเนาะเมนูข้าวกันข้าวกันจ้าพี่น้องจ้าเห็นกับน้ำพริกกุ้งแซ่บคักปันหยังเนาะจ้าเนาะนั่นละจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้กับสีทุลักทุเลเนาะพี่น้องเนาะแมงวันกับลายจ้าก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเลยจ้าเด้อพี่น้องนี่เบิ่งมาอีกแล้วจ้านั่นละจ้าเดี๋ยวจะขอปิดคลิปซ้ำนี้ค่ะพี่น้องครับแมงวันบุกแล้วค่ะบัดนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปซ้ำนี้ค่ะจังไหนก็ฝากพี่น้องนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ